ว่าด้วยผักบุ้งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบญจานะคะคือว่าด้วยผักบุ้งใครเคยไปเก็บผักบุ้งนาแรงๆบ้างคะแล้วจะเป็นก้านแบบนี้เนาะก้านน้อยๆผักบุ้งก้านน้อยผักบุ้งขาดน้ำผักบุ้งแคนน้ำเนาะอร่อยนะคะอย่างเงี้ยผักบุ้งแบบนี้อร่อยมากเอามาเด็ดมาแล้วมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนโอ้อวบอิ่มแต่ทีนี้ด้วยความเร่งรีบแล้วด้วยความที่ว่าอยากทานค่ะไปเด็ดมาก็ล้างน้ำเสร็จก็จะเอามาต้มเลยนะเอามาผัดน้ำมันก็ได้อะไรอย่างนี้แต่เบียชอบแบบต้มเนาะต้มจิ้มน้ำพริกผงโอ้อร่อยนะคะเขาจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขานะผักบุ้งเนี่ยรู้ไหมคะเออมีค่ะว่าด้วยผักบุ้งน้ำเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวก็ต้มถ้าอยากให้น่าทานก็ใส่ถ้าอยากน่าทานเนาะเด็ดให้สั้นๆต้มนะฮะกินกับน้ำพริกผงค่ะแซ่บอร่อยนะฮะไม่ต้องมีอะไรเลยถ้าอยากมีโปรตีนก็ไข่ต้มไข่ดาวไข่ทอดอะไรได้หมดแต่ทีนี้กินอย่างนี้อร่อยแซ่บค่ะแซ่บเบอร์แซ่บเนื้อไม่เชื่อลองกันนะคะบุ้งแค่นนาไม่ได้ทำคลิปเก็บให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงของบุ้งแค่นนาถ้าหลายๆคนไม่รู้จักโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปเก็บเนาะทำคลิปเก็บนี่ค่ะโอ้โหพอต้มแล้วก็จะอย่างนี้นะคะผักต้มของเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบญจานะคะมาค่ะทานกันง่ายๆนี่แหละผักบุ้งแบบนี้แหละค่ะที่ว่าอร่อยนะอร่อยนักแลผักบุ้งนาแรงเนาะที่แบบว่านาเขาปล่อยแห้งๆแล้วมันจะมีผักบุ้งแบบนี้ขึ้นที่นาแล้วมันไม่มีน้ำเนาะผักบุ้งแคนน้ำอร่อยมากเลยนะคะเอามาต้มเอามาผัดเอามาทำอะไรก็ได้เนาะแต่เบียร์ชอบแบบกินกับจิ้มน้ำพริกน้ำพริกผงนะอร่อยแซ่บไม่ต้องมีผักอะไรเคียงเลยกินกับส้มตำยิ่งแซ่บนะผักบุ้งแบบนี้ความอร่อยในตัวเขานะไม่เชื่อลองนะคะทุกท่านทานกับน้ำพริกผงยิ่งอร่อยพริกแห้งคั่วพริกแห้งตากแดดคั่วแล้วก็บดใส่คนโหลไว้เนาะเวลาจะกินก็นี่ละลายแล้วก็ชูรสไม่ใส่ชูรสก็ได้นะอร่อยแซ่บนัวมีชะอมมาแซมหน่อยกินง่ายอยู่ง่ายค่ะผักบุ้งผักบุ้งต้มใส่กับมาม่ายิ่งอร่อยเลยก้านเขาจะเล็กๆอย่างนี้ค่ะเขาขาดน้ำแต่ยอดเขางามนะขาดน้ำยอดงามด้วยมาแกงส้มก็อร่อยเรื่องบิน
ช่ว่าจะแซ่บเท่าของบ้านๆเราเนาะหลายๆทุกวันแซ่บชะอมโหเขาจะอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะชอบกินแบบนี้ค่ะง่ายๆตอนนี้ไม่ค่อยอยากส้มตำเนาะก็จะกินแบบนี้อะไรคือเป็นคนที่อยากกินอะไรก็ทำแบบนั้นเนาะข้าวทำโปรน่าจะพาไปเก็บในนาที่แห้งๆแค้นๆไปดูกันว่ามันแห้งมันแค้นขนาดไหนผักบุ้งก้านมันเล็กมากถ้าปักป่อนไปทอดทอดมาเช้าเหนียวนะเป็นกล้วยแข็งเนาะเอามาทอดอร่อยเจ๊ชอบอย่างเงี้ยชอบกินกล้วยอย่างเงี้ยไส้เลเยอร์แอลไม่ชอบถ้าแข็งๆพอเย็นแล้วเหนียวชอบตกลงกินข้าวหรือกินกล้วยกินได้หมดมันก็ตกอยู่ในท้องเราเลยทำพริกเนี่ยยังไงก็ไม่มีเบื่อขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่มารับชมในการรับประทานอาหารง่ายๆของเบียร์เบนจาในแต่ละวันเนาะชีวิตกิจวัตรวิถีเบียร์เบนจาเนาะก็มีขอต่างพอว่าจะพาไปเก็บมะปรางพอดีเขาเปิดเพลงเนาะก็เลยไม่ได้พาไปแล้วก็หน้าถ้าเกิดเขาไม่เปิดเพลงเนี่ยปังตกมากมะปรางหรือไม่ก็อาจจะถ่ายรูปให้ดูแล้วก็ปิดเสียงก็ได้เนาะแล้วก็พากันทีหลังเนาะความฉลาดไม่มีเลยเบียร์เบนจาทีนี้ไม่พูดมากแล้วค่ะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเบียร์เบนจานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ